ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับคุณผู้ชมมีมิจฉาชีพที่มาในหลากหลายรูปแบบครับมีสาวแสบคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมทำสลิปปลอมขึ้นมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยปวดท้องขอไปห้องน้ำก่อนจะเอาสลิปปลอมเนี่ยมาหลอกร้านค้ากินฟรีช็อปฟรีนะครับพบว่าก่อเหตุทั้งร้านปิ้งย่างแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าด้วยล่าสุดมามอบตัวแล้วอ้างว่าไม่มีเจตนาโกงครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนนะครับนี่เป็นคลิปที่จะเห็นสาวรายหนึ่งมาพร้อมกับเพื่อนอีก2คนเดินเข้าไปในร้านอาหารปิ้งย่างที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีแล้วก็กินข้าวกันตามปกตินะครับจนกระทั่งถึงตอนเช็คบิลต้องจ่ายเงินลูกค้าผู้หญิงที่ใส่ชุดสีชมพูรองเท้าแตะคนนี้เนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวจะขอสแกนจ่ายนะแต่ว่าไม่ยอมไปจ่ายที่โต๊ะครับคือเขาจะมีเคาน์เตอร์อยู่ของเขาหญิงคนนี้บอกว่าไม่ไปแล้วก็อ้างว่าปวดท้องปวดอุจจาระเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนและหลังจากที่เข้าห้องน้ำออกมาเสร็จหญิงรายนี้ก็ทำทีโชว์สลิปว่าโอนเงินไปแล้ว 2,080 บาทให้กับทางร้านดูก่อนจะเดินออกจากร้านไปซึ่งทางพนักงานเนี่ยก็รู้สึกว่ามีพิรุธนะครับก็เลยสอบถามเจ้าของร้านเช็คหน่อยว่าเงินเข้าไหมปรากฏว่ารู้ว่าอ้าวเงินไม่เข้าเป็นสลิปปลอมครับก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สภ.รัตนาธิเบศรเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากร้านปิ้งย่างแล้วเจ้าของร้านขายเสื้อได้ร้องเรียนผ่านทีมข่าวโมโน29ด้วยนะครับว่าถูกลูกค้าแสบรายเดียวกันปลอมสลิปซื้อเสื้อเชิ้ตและกางเกงกว่า10ตัวมูลค่าความเสียหาย 1,000 บาทเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดนกฮูกเลี่ยงเมืองนนทบุรีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาทางเจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่าลูกค้ารายนี้อ้างว่าไม่มีเงินสดนะครับจะขอจ่ายเงินเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีแทนจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็เอาสลิปหลักฐานการโอนเงินให้ดูแล้วก็อ้างว่าโอนเงินเสร็จแล้วนะซึ่งตนเนี่ยก็ขอถ่ายสลิปเก็บเอาไว้นะแล้วก็โทรกลับไปถามลูกชายว่ามีเงินเข้าบัญชีไหมปรากฏว่าลูกชายบอกว่าไม่มีเงินเข้าทางลูกค้ารายนี้เนี่ยอ้างว่าเพราะว่าระบบของธนาคารมันช้าตนเองตอนนั้นหลงเชื่อนะครับก็เลยให้เสื้อลูกค้าไปวันต่อมาครับพอเช็คเงินกับทางธนาคารปรากฏว่าก็ไม่มีเงินเข้าบัญชีจริงๆจนกระทั่งมาดูทีวีนี่แหละเห็นข่าวมิจฉาชีพว่าเป็นหญิงวัยกลางคนอ้างว่าปวดอุจจาระแล้วก็ทำสลิปปลอมในห้องน้ำที่ร้านปิ้งย่างก็เลยมั่นใจเลยครับว่าคนก่อเหตุเป็นคนเดียวกันแน่นอนเพราะว่าจำรูปร่างได้ไปฟังเสียงเจ้าของร้านขายเสื้อผ้ากันลักษณะเหมือนกันใช่ค่ะแต่งตัวเหมือนกันคล้ายกับคนที่มาหลอกป้าวันนั้นเลยค่ะวันนั้นมาที่มาหลอกป้าวันนั้นก็ใส่ขาสั้นค่ะมัดผมแบบนี้เหมือนกันเลยตั้งท้องนี่ดูจากตรงเขาท้องเนี่ยเขาท้องจริงไหมไม่ท้องนะที่ดูนะไม่ท้องค่ะไม่ท้องวันที่เข้ามาวันนั้นเข้ามากับทอมนี่เธอบอกว่าจำได้แม่นเลยนะครับว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้นี่แหละเธอเนี่ยโดนก่อนเมื่อวันที่28พฤษภาแล้วหลังจากนั้นร้านปิ้งย่างค่อยโดนวันที่12มิถุนาอย่างไรก็ตามครับหลังจากตกเป็นข่าวดังขึ้นมาดูเหมือนว่ากลัวจะถูกออกหมายจับนะครับสาวแสบในคลิปเข้าไปมอบตัวกับตำรวจแล้วโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่ทราบว่าโอนเงินแล้วมันไม่เข้าบัญชีของร้านมันโอนเข้าบัญชีไม่ได้แต่สลิปเนี่ยมันแจ้งว่าโอนเงินแล้วจริงๆนะย้ำนะครับว่าตัวเองไม่มีเจตนาโกงจริงๆพอเห็นข่าวก็เลยอยากเอาเงินค่าอาหารเนี่ยมาจ่ายให้กับเจ้าของร้านไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุครับถึงเหมาจ่ายค่าอาหารทั้งหมดใช่ค่ะหนูตั้งใจว่าหนูจะเลี้ยงเขาขณะที่เจ้าของร้านปิ้งย่างไม่ยอมรับเงินค่าชดใช้นะครับบอกว่าจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อให้ผู้ก่อเหตุเข็ดหลาบด้านตำรวจก็ฝากเตือนไปยังบรรดาร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆด้วยนะครับให้ตรวจสอบยอดเงินเวลาที่ลูกค้าโอนเงินมาด้วยเวลาสแกนเงินจ่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยตรวจสอบให้ดีจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้นะครับ